สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาในการแข่งขันกีฬาสีภายในที่เราโฟกัสผิดจุดว่าแข่งกีฬาน่ะชุดมันต้องเลิศต้องปังต้องอลังการให้คนยกย่องชมเชยแต่เราลืมไปไหมว่าหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาสีขอขอบคุณคอมเมนต์นี้มากๆเลยนะคะบอกผ่านแต่งสูตรบอกอลังการต้องบอกก่อนนะคะว่าหลายปีที่ผ่านมาในการแข่งขันกีฬาสีภายในที่เราโฟกัสผิดจุดว่าแข่งกีฬาน่ะชุดมันต้องเลิศต้องปังต้องอลังการให้คนยกย่องชมเชยแต่เราลืมไปไหมว่าหัวใจสำคัญของการแข่งขันกีฬาสีคืออะไรไม่ใช่เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับเด็กๆหรอกไม่ใช่เพื่อการสอนให้เด็กๆรู้จักเสียสละเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมหรือสร้างความอดทนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยหรอกกีฬาสีภายในปี2566นี้ทางโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนุปถัมภ์มีนโยบายให้เด็กๆทุกคณะสีแต่งกายด้วยชุดพละของทางโรงเรียนเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณช่วยผู้ปกครองเพราะมีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาเด็กๆใช้เงินสิ้นเปลืองมากสิ้นเปลืองไปกับการทำสแตนเชียร์การถือป้ายหรือการแต่งชุดเชียร์ลีดเดอร์โดยเฉพาะพี่ๆม.6ซึ่งจะต้องวางแผนใช้เงินในการเตรียมตัวไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจะดีกว่าไหมถ้าการแข่งขันกีฬาคือการแข่งขันกีฬาจริงๆและการเชียร์กีฬาก็คือการเชียร์กีฬาจริงๆเราไม่ได้เน้นที่เชียร์แต่เราเน้นที่พลังของการเชียร์กีฬาต่างหากแน่นอนว่านโยบายในการแข่งกีฬาสีภายในปีนี้อาจจะมีทั้งคนที่ชอบและก็ไม่ชอบแต่ก็ถือว่าทางโรงเรียนได้ทำจนสุดความสามารถแล้วในการสนับสนุนลูกๆนักเรียนในการแข่งกีฬาสีภายในให้เกิดความสามัคคีกันเป็นการกระชับมิตรระหว่างเพื่อนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยถ้าเพื่อนๆหรือผู้ปกครองท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้มีคอมเมนต์ดีๆก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะคุณครูแป้งจะขอเป็นกระบอกเสียงนึงให้กับทางโรงเรียนเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในปีต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอยากเป็นนางป้ายค่ะกีฬาสีภายในปี66นี้น้องแอรีเอลได้เป็นนางป้ายสมใจแล้วนะคะพี่ๆโอ้นางป้ายสีม่วงมีอะไรจะบอกเพื่อนๆเกี่ยวกับการเรียนปล่อยจอยค่ะไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าการเรียนก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะสวยจึงสะดุดตาทัศนคติดีแบบนี้ฝากพี่ๆเพื่อนๆเอ็นดูน้องแอรีเอลอีกคนนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะที่ชื่นชมแนวคิดของทางโรงเรียนเกี่ยวกับกีฬาสีที่เน้นให้เด็กๆแต่งกายด้วยชุดพละไม่เน้นชุดที่เลิศหรูอลังการจริงๆแล้วแต่ก่อนโรงเรียนก็เคยให้เด็กใส่ชุดอลังการมาไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการทำสแตนเชียร์น่าจะเป็นปีแรกในรอบหลายๆ10ปีเลยก็ว่าได้นะคะที่ยังไม่มีการใส่ชุดพละแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆเขาก็อยากจะแต่งตัวแต่ทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นผู้ปกครองบางท่านก็ต้องไปหาเงินมาให้ลูกๆเพื่อที่จะได้มาเช่าชุดมาแต่งหน้าสวยๆทางเรียนก็เลยเล็งเห็นปัญหานี้ว่าปีนี้ก็น่าจะลองปรับเปลี่ยนให้แข่งกีฬาสีภายในโรงเรียนแล้วก็ไม่มีการจ้างช่างแต่งหน้าไม่มีการจ้างทำสแตนเชียร์ไม่มีการจ้างซ้อมเชียร์ไม่มีการจ้างอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็คือทางโรงเรียนอยากให้เด็กๆได้โชว์ศักยภาพของตนเองออกมาไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าด้วยตัวเองหรือว่าแต่งหน้าให้เพื่อนไม่มีการจ้างช่างแต่งหน้าแล้วก็ไม่มีการเช่าชุดขายชุดพละแทนการทำสแตนเชียร์เด็กๆก็วาดเองออกแบบเองเด็กๆ เขาจะได้ภูมิใจในตัวเองและสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ยังไงซะเราก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันอยู่แล้วบางคนเขาก็คิดอีกแบบนึงเขาก็ไม่ได้คิดแบบเรายอมรับในความคิดเห็นนั้นนะคะไม่ได้ว่าใครแล้วก็ประเด็นดราม่าที่คอมเมนต์กันต่างๆนานาว่าให้กันไปว่าให้กันมาคุณครูไม่ได้มีเจตนาที่จะประจานคอมเมนต์นั้นนะคะที่บอกว่าบ่ผ่านแต่งสูตรบ่อลังกาพี่เขาก็ทักมาอธิบายกับคุณครูแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาหมายความว่าอย่างนั้นแต่ที่ผ่านมาคือเขาเห็นว่าเด็กๆแข่งกีฬาสีเนี่ยชุดจะต้องปังต้องอลังการประจวบเหมาะกับปีนี้ที่ทางโรงเรียนเราไม่มีชุดอลังการนะคะเน้นให้เด็กๆแต่งชุดพละก็เลยดูแปลกดาไปนิดนึงยังไงครูก็อธิบายให้เข้าใจแล้วนะคะก็อย่าเถียงกันนะคะทุกคนขอให้ดูคลิปอย่างสนุกและก็ได้ข้อคิดนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ